ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นวันพฤหัสที่25พฤษภาคมพ.ศ. 2566นั่นเองก็ตอนนี้พี่ต่ายมาถึงที่ UTE แล้วนะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Isuzu ที่ประเทศออสเตรเลียนั่นเองซึ่งเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูทีละคันกันซึ่งคันที่จอดอยู่เหล่านี้นะครับก็จะเป็นคันที่เราต้องใช้ขับที่เกาะต้องเอารถข้ามเกาะด้วยนะเดี๋ยวไปไล่ดูคันแรกก่อนนะครับแน่นอนแหละเจอ Line Max นะครับแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาให้แบบไปถ่ายข้างในไหมแต่ข้างในเรายังไม่ถ่ายนะครับคันนี้ถ้าเป็นเทียบเกรดกับบ้านเรานะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Miu X Grade Elegant นั่นเอง 1,379,000 บาทและแน่นอนแหละหลายท่านนะครับสงสัยว่าเฮ้ยเรามันมีเครื่อง 1.9 หรือว่า 3.0 เห็นตัวนี้นะครับเขาก็จะใส่อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มก็จะเป็นเจ้าตัว Snorkel ของเขานั่นเองแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นรถอเนกประสงค์ใช่ไหมทุกคนเนี่ยมันเขาก็จะติดราวแหลกข้างบนให้ใส่นู่นใส่นี่คือที่นี่เขาใช้กันจริงๆนะ 1,379,000 บาทสีขาวมุกดูรไมก็บวกไปอีกนะครับ 12,000 บาทนั่นเองดูจากลายล้อแม็กซ์นะครับส่วนไซส์ยางเบอร์ยางเนี่ยใช้เหมือนบ้านเรา265 60 18เป็นยางบริสโตนอันนี้คือติดรถนะคันแรกทะเบียนบ้านเขาคือที่นี่ไม่แปลกนะครับที่ว่าเจ้ามิวเห็นมิว X บ่อยเพราะว่ามันขายดีที่สุดแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว V Cross Grade M นั่นเองก็สังเกตดูนะครับก็มันจะมีเซ็นเซอร์ถูกต้องไหมครับแล้วก็ลายล้อแม็กอันนี้แม็กเดิมจากโรงงานนะก็265 60 18เดี๋ยวเราจะขอถ่ายแป๊บนึงอีกหนึ่งคันนะครับก็เป็น Elegant เหมือนกันเอ๊ะทำไมตัว Ultimate เราไม่มีเอาเดี๋ยวพี่ตายไปดูก่อนเขาเริ่มมานั่นละเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ดูทีละคันกันอีกรอบนึงนะแป๊บนึงก็เราไม่น่าจะมีเวลาได้ถ่ายนะทุกคนเพราะว่าเขาจะเดินทางกันเลยเนี่ยเฮ้ยคันนี้ใส่นั้นได้ไว้เฮ้ยโอ้โหอันนี้เป็นชุดแต่งเขาเป็นแม็กเดิมนะครับนี่เป็นแม็กเดิมแต่ว่าใส่ชุดกันชนใส่อะไรเข้าไปอันนี้เป็นเดิมยังไม่ได้แต่งแต่เมื่อกี้เราไปดูมันไม่มีอันติเมทเนาะเดี๋ยวขอกลับบ้านดีกว่าเนาะวีครอสนี่วีครอสพร้อมชุดแต่งแอคเซสซอรี่คุณแบมพี่ตายขึ้นคันไหนหนูไม่ได้อยู่กับพี่เก่งเอาอยู่หนูอยู่3หรอหนูอยู่4แต่ว่าอันนี้เอาอันล่าสุดนะคะพี่มันมีอ๋อโอเคเอาตามนี้ถ้าให้ผมอยู่3สุดยอดเลยครับคุณแบมอยู่พี่ตายก็อุ่นใจแล้วใช่ป่ะใช่เอากระเป๋าป้ายนี่กระเป๋าคุณอุ้มเฮ้ยทำไมวีคอร์สเขามีสีแดงเป็น V-Cross M ด้วยนะครับสีแดงเป็นสีแดงตัวนี้เลยซึ่งบ้านเราอยากได้มากๆอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเป็น UTE Hello ไม่เปิดตรงไหนที่กดขอบคุณมากๆเลยครับเกือบออกไม่ได้แล้วกระเป๋าก็ใส่ตรงไหนครับใส่เอาใส่มิวเลยไหมครับใส่มิวกระเป๋าใส่มิวก่อนได้ไหมคันนี้จะเป็นมิวตัวอีลิแกนต์นะครับแต่ว่าขนมของเราอยู่นี่ต้องแป๊บนึงนะคันนี้เป็นตัว V Cross M เช่นเดียวกันนะครับที่บ้านเราราคาจำหน่ายอยู่1ล้าน
เป็นเกียร์อัตโนมัติ 1,217,000 บาทจะเป็นชุดแต่งสังเกตดูไหมด้านบนก็มีไว้ทำอะไรไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนของเรานะครับแล้วก็กันชนตัวนี้โอ้บ้านเขามีชุดแต่งกันชนที่เป็น Isuzu ด้วยไฟสปอตไลท์เป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็โลโก้ของเขาก็จะเป็นโลโก้ Isuzu สีโครเมียมนั่นเองคุณแบมของเราคันไหนไอ้สระน้ำนี่มันคือเนวิเกเตอร์นะคันไหนคุณแบมคันนี้คันเราใครขับพี่น้อยขับแทนพี่ตายได้ได้ขับเลยขับเลยชื่อก่อนหน่อยก็ได้แล้วค่อยสลับไปทีละได้ไหมได้มาไม่มาเออมาบอกว่าให้ตามเมย์นะตามถ้าเกิดหลงกวนตามเนวิเกเตอร์อันนี้กระเป๋าของเราใช่ไหมเขาไม่เรียกเนวิเกเตอร์เขาเรียกสระน้ำสระน้ำคืออะไรอุ้ยเอาวะMorning how are we just gonna follow the sat nav all the way to the ferry okayตัวนี้ที่มีครับมีตัวนี้เป็นตัวเราอ๋อตามเขาเรียงคันนะคันสี่เฮ้ยเกรดเอ็มบ้านเขาบอกผ้าเว้ยเดี๋ยวใช่นี่ไงออโต้แอร์ดิจิตอลแล้วหน้าจอ7ไอ้หน้าจอ9นิ้วใช่เว้ยเป็นเบาะพางจริงด้วยคุณแบมทำไมปรับภาษาเฮ้ยเกดเอ็มปรับมือด้วยแป๊บนึงให้เขาไปก่อนให้เขาไปก่อนก็สำหรับเมืองหนาวนะครับก็จะได้ใช้ตัวฮีเตอร์คือตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยปะ23 24คืออุณหภูมิมันจะเขาเรียกว่าเราเปิดแอร์อุณหภูมิที่มันมากกว่านอกตัวรถซึ่งตอนนี้นอกตัวรถประมาณ13องศาลมที่ออกนะครับก็จะเป็นอุ่มเป็นลมร้อนยูเทิร์นคอยตอบบอกก็ได้ครับคุณบุ๊มมันจะมีตัวกดนะครับตรงเนี้ยครับเนี่ยตัวกดตัวนี้ครับไม่รู้ไงว่าเขาคุยกับเราหรือคุยก็เดี๋ยวน่าจะรวมๆน่ารวมครับไม่เป็นไรเปิดฟังยังมีเนวีให้ลุงปรับลงนิดนึงไหมจะตามเข้าไปแต่เมื่อกี้ตรงแมคโดนัลด์ก็เห็นจอดอยู่2คันเป็นอีซูเหมือนกันเดี๋ยวตอนไปขึ้นเรือเราจะถ่ายให้ดูนะครับทุกคนแล้วก็ที่มากับเรานะครับก็เป็นคุณแบมนะครับสวยที่สุดในทริปข้างหลังก็สวยๆเหมือนกันสวยทั้งคู่พี่น้อยเป็นคนขับนะครับเรามั่นใจมากเห็นเขาลือกันว่าทำประกันชีวิตไว้วงเงินสูงใช่ไหมครับผมของเราต้องเดียวสายชาร์จเข็มขัดครับผม
จไหมครับถนนบ้านเขาก็จะเป็นวิ่งพวงมาลัยขวาเหมือนกับเรานะครับเพราะฉะนั้นการขับก็ไม่ลำบากอะไรแต่ว่าทางผู้ขับขี่เนี่ยก็ต้องมีใบขับขี่ที่เป็นใบขับขี่สากลตัวใบขับขี่สากลที่เราไปทำนะครับก็จะใช้สำเนาใบขับขี่ก็คือมันสามารถถ้าเป็นที่ออสเตรเลียนะครับก็ได้ทั้งมอไซค์ได้ทั้งรถยนต์เลยก็ถ้าใครจะทำมอไซค์ด้วยนะครับก็เอาใบขับขี่มอไซค์ไปด้วยถ่ายสำเนานะก็550 บาทก็ปั๊มได้2 อันเขาก็จะมีกระดาษปั๊มให้เราเอกสารใบรับรองแพทย์ไม่ต้องนะครับเอาสำเนาบัตรประชาเอาสำเนาบัตรประชาชนสำเนาใบขับขี่นะครับแล้วก็ตัวพาสปอร์ตสำเนาพาสปอร์ตแค่นั้น